แคสเวย์ของจริงนะครับทั้งเกาะคือไม่มีคนเลยสักคนเดียวได้ดิมันต้องได้มันได้แล้วแหละแม้แต่ไฟฟ้านะครับ9โมงเช้าเนี่ยไฟไม่มีละไม่มีทีวีนะครับอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ไม่มีเราลุยกันนะฮะชีวิตบนเกาะต้องหาอาหารเองตอนนี้ผมอยู่ริมทะเลเลยนะครับอยู่จังหวัดระยองและวันนี้ผมจะพาทุกคนนะฮะไปเจอกับแดนเนรมิตแคสอเวย์นะครับจุดตรงนี้คือแหลมมะขามป้อมนะครับและวันนี้ผมจะใช้ชีวิตติดเกาะนะครับมาคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีใครทั้งนั้นนะซึ่งตอนนี้ผมมาไม่ทันนะครับเรือเขาเนี่ยมีวันละรอบเองนะครับแล้วก็ออกไปตั้งแต่บ่ายโมงเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราต้องหาทางไปก่อนว่าเราจะข้ามไปเกาะนั้นยังไงเกาะนั้นเป็นเกาะ private นะเกาะส่วนตัวเลยแล้วก็จะไม่มีใครเลยนะฮะเราจะไปใช้ชีวิตติดเกาะกันแต่ก่อนที่จะไปติดเกาะกันได้เราต้องหาเรือไปก่อนครับมันนอกอยู่ฝั่งนู้นเหรอผมเอาเรือประมงไปได้ไหมไปไม่ได้เรือประมงเขาไม่ไปกันนะฮะทีนี้ชีวิตติดเกาะของผมนะฮะตอนนี้ติดอยู่ที่ฝั่งครับผมเดี๋ยวหาเรือก่อนแล้วเราก็เจอแล้วนะครับลุงแอดสวัสดีครับนี่คือชายผู้กล้าที่จะพาผมไปเกาะมันนอกในวันนี้เหมาเรือประมงไปเลยนะเดียวๆนะลุงนะออกเรือแล้วโอ้โหแล้วเราก็มาถึงเกาะแรกนะฮะนี่คือเกาะมันในธรรมชาติสวยสมบูรณ์มากและที่สำคัญนะครับเกาะนี้นะมีเต่าทะเลเป็นร้อยตัวนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยากมีหนึ่งบทเพลงนะฮะวันหนึ่งฉันจะเดินเข้าป่าเข้าป่าจริงๆไม่มีมนุษย์คนใด ซึ่งมันในเนี่ยเป็นเหมือนพื้นที่อนุรักษ์นะครับโดยเฉพาะเขาจะอนุรักษ์พันเต่านะครับขึ้นเกาะมายังไม่เห็นคนสักคนหนึ่งเลยนะครับเจอแต่นกเจอแต่ไก่นะครับแต่ถือว่าเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยมากนะครับพิพิธภัณฑ์เต่าทะเลนะฮะซึ่งเกาะมันในเนี่ยนะครับเขาจะมีศูนย์เพาะเลี้ยงพันเต่าทะเลนะอุ้ยเต่ายักษ์อุ้ยใหญ่มากใหญ่จริงๆนี่นะฮะเขาจะมีบ่อนะครับที่เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับและตรงนู้นนะฮะจะเป็นลูกเต่านะเยอะแยะมากมายเลยเต่าบนเกาะมันในเนี่ยนะครับมีเป็นร้อยนะเฮ้ยน่ารักมากการที่เอามาเพาะเลี้ยงแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยปล่อยลงทะเลเนี่ยโอกาสรอดของเต่าทะเลจะมากกว่าหลังจากไปมันในนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกาะมันกลางนะครับแต่จุดหมายของเราคือนู่นมันนอกครับซึ่งอยู่นอกที่สุดไปลุยกันเกาะมันนอกลุงขอบคุณนะครับสวัสดีครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่มันนอกนะฮะเป็นรีสอร์ทส่วนตัวเกาะส่วนตัวนะครับส่วนตัวขนาดไหนไม่มีคนเลยนะครับนี่คือครั้งแรกนะครับที่มาลุยเกาะมันนอกนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่มาติดเกาะอยู่คนเดียวครับเราเต็มเลยแล้วก็มาถึงห้องพักของเราในวันนี้นะครับเราอยู่ห้องนี้ครับ J4 เป็นห้อง Beachfront Villa ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นห้อง Shower Room ครับแล้วก็มี Rain Shower เล็กๆนะครับนี่แหละคือ Beachfront Villa นะครับเราสามารถเดินลงทะเลได้เลยอยากจะได้แบบความเงียบสงบนะครับโลไลฟ์ชีวิตเป็นแบบไอแลนด์ไลฟ์ไอแลนเดอร์นะเกาะมันนอกนี่คือแบบโอ้โหมีแต่เสียงนกยูงเดี๋ยวผมพาไปเดินรอบเกาะนะฮะ
จอเรือประมงแล้วสวัสดีครับวันนี้ได้อะไรมาและแน่นอนนะฮะชีวิตติดเกาะแบบนี้เราต้องออกไปหาอาหารเองครับถึงเวลาได้หมึกครับผมอุปกรณ์นะครับนี่แล้วก็เรือไปกันแค่นี้เลยฮะน้ำใสสวยนิ่งเลยนะลมไม่แรงอย่างนี้ออกได้ไม่อันตรายนะครับใครอยากจะมาตามนี่ต้องดูลมด้วยนะไม่ใช่สุ่ม4สุ่ม5ออกมานะฮะหมึกนี่ถ้ามันกินปุ๊บนี่คือเราไม่ต้องกระตุกเหมือนปลาใช่มั้ยไม่ต้องกระตุกครับอ้าวได้แล้วเหรอได้แล้วเหรอเฮ้ยนี่ตัวนี้อร่อยมันนี่กําลังอร่อยไอ้นี่ไซส์นี้เลยได้ดิมันต้องได้มันได้แล้วแหละมันต้องได้แล้วใช่ก็ว่ามันตึงๆแล้วได้อ่ะมันแน่นอนดิมาโอ้ยนี่ล้างหมึกออกโอ้โหน้ำปี๋นี่ล่าหมึกวันนี้นะครับมาเป็นๆสดๆนะดูเม็ดสีนะซาชิมินะฮะน้ำจิ้มด้วยอันนี้ลวกหน่อยนึงใช่ไหมนี่ตัวน้ำจิ้มมี2สูตรด้วยนี่อร่อยมากหวานกรุบรุ่นนี้เอาไปสะดุ้งน้ำร้อนนิดนึงนี่รุ่นนี้ก็อร่อยฟินมากครับกับการติดเกาะครั้งนี้แต่เสียงทะเลมาแล้วอยากให้ฟังเสียงทะเลนะครับตอนเช้าวันที่2นะครับที่อยู่ที่นี่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นชีวิตที่แบบอยู่บนเกาะนะครับทุกอย่างคือแบบสโลไลฟ์มากแม้แต่ไฟฟ้านะครับ9โมงเช้าเนี่ยไฟไม่มีละเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดหน้าต่างเปิดประตูทุกอย่างรับลมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าชิลมากจริงๆไม่มีทีวีนะครับอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ไม่มีซึ่งเอาจริงนะดีคือที่นี่นะฮะอย่างหนึ่งที่ต้องถือว่าเป็นเสน่ห์เลยก็คือเขาจะมีแบบเป็นซุ้มเป็นศาลาแบบเนี้ยแล้วก็ขึ้นไปนั่งด้วยเปื่อยได้ทั้งวันซึ่งตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงประมาณเที่ยงบ่ายโมงเนี่ยเราต้องมาใช้ไฟที่นี่นะครับไฟในห้องจะไม่มีนะเพราะว่าเขาใช้เครื่องปั่นไฟนะครับสิ่งที่อยากจะบอกนะฮะคือทรายที่นี่เป็นทรายที่แบบนุ่มมากทรายที่นี่หอมจริงๆหอมเหมือนกลิ่นสปาamazing มากตอนที่ไปโซเนวานะและเขาก็คือแบบให้ทีมเป็นแบบแบร์ฟุตก็คือต้องเท้าเปล่าตลอดหลังจากนั้นเวลามาทะเลนะผมจะเดินเท้าเปล่าแบบนี้นะครับแม้แต่ขึ้นเขานะเป็นหินเป็นอะไรนะผมก็เท้าเปล่ามันได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆนะให้มันได้อีกคิวนึงนะลองดูดิเมื่อคืนตกหมึกไปแล้วนะวันนี้เราลุยกันนะฮะชีวิตบนเกาะต้องหาอาหารเองในเมื่อที่ฝั่งวันนี้ตกปลาไม่ได้นะฮะแล้วต้องพายออกมาแล้วก็มาตกกลางทะเลยังไงวันนี้ต้องได้ปลาไปกินและเราก็ได้ปลามาแล้วนี่สุดยอดปลาสดๆจากทะเลตกเองกินเองชีวิตอยู่บนเกาะนะครับวันที่3แล้วนะครับก็ยังอยู่ชีวิตบนเกาะนะครับกาแฟ1แก้วตอนเช้านะครับอันนี้ไม่ต้องต้มเองเพราะว่าโรงแรมเขาให้เบรคฟาสต์ให้นะครับแต่คือโจทย์ของเราเนี่ยมาติดเกาะแล้วต้องหาอาหารเองสรุป3วัน2คืนนะครับกับการติดเกาะนะครับที่นี่ที่เกาะมันนอกนะผมบอกเลยว่าโหมันดีมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่คือความเงียบสงบแล้วก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเลยนะถ้าเพื่อนๆ อยากจะมานะครับไม่ถึง3ชั่วโมงนะแล้วก็นั่งเรือเนี่ยนะครับข้ามมาซึ่งจริงๆโรงแรมเนี่ยเขารวมกับค่าเรืออยู่แล้วนะเพียงแต่เราต้องมาให้ทันกับรอบของเขาก็คือบ่ายโมงและบอกได้เลยนะครับว่าจะกลับมาอีกแน่นอนนะครับสำหรับเกาะมันนอกแต่ครั้งหน้าคงจะพาครอบครัวมาด้วยนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ที่การเนื้อจะต้องชอบมากๆคือนกยูงอ่ะที่เราเห็นอยู่บนเกาะนะสรุปแล้วมีนกยูง 3-40 ตัวนะครับอยู่ทั่วเกาะไปหมดเลยหรือสำหรับคนที่รักสัตว์นะน้องหมาน้องแมวคือมาขึ้นเกาะได้เลยนะครับมีสิงสาราสัตว์นะครับมีกิจกรรมตกปลานั่งเรือแคนูนะครับจริงๆก็มีเรือใสเป็นเรือแก้วด้วยนะหรือแม้แต่ทะเลตรงนี้นะครับที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเชื่อไหมว่าใส่แว่นสโนว์เกิลนะ
แล้วก็กระโดดลงไปข้างหน้าโรงแรมเลยเนี่ยปะการังปลาเพียบมหาศาลสวยมากหนวดเขาอะไรต่างๆเริ่มเป็นแคสอเวย์แล้วเสื้อเริ่มขาดรุ่งริ่งแล้วนะฮะจะเป็นทริปหน้าที่ไหนนะครับยังไงก็ฝากติดตามแล้วกันนะฮะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับให้กับคลิปของแดนเนรมิตนะฮะใครอยากมีทริปมีอะไรอยากจะแนะนำให้ไปตรงไหนก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้นะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย